Random Side Podcast. It's what you're listening to. MG ZS รถ SUV ที่ราคาถูกที่สุดในตลาดสวัสดีครับวีนะครับนุชที่ตั้งสวัสดีครับไม่บอกแล้วครับว่าเป็น Auto Insight อ๋อโทษทีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight นะครับยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับผมวีนะครับในเว็บชื่อตั้งสิริครับครับสวัสดีครับเมธในเว็บชื่อเมธเมธครับครับวันนี้จะมาคุยเรื่องMG ZS นะครับพอดีเขาทาง MG เนี่ยเพิ่งมาได้เชนตัว ZS ไปครับครับเพิ่งเปิดนี่ต้องบอกนิดนึงว่าเราเป็น Auto Insight from Home กันใช่ไหมครับใช่ครับก็คือพี่วีอยู่บ้านพี่วีผมอยู่บ้านผมครับเราก็พี่เมธอยู่บ้านพี่เมธจริงเปล่าจริงครับจริงๆโอเคครับโอเคชงมาอย่างนี้นี่หวานเลยนะครับเนี่ย คิดไม่ทันใช่ไหมครับ แต่ว่าต้องเล่นให้เร็วต้องเล่นให้เร็วครับเราอยู่บ้านกันจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเสียงเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ขออภัยไว้ณที่นี้ก่อนเลยครับแต่ว่าเนื้อหาของเราก็ยังคงสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับครับอ่ะเรามาไอตัว MG ZS ตัวใหม่นี่ราคาถูกที่สุดในตลาดจริงเหรอก็จริงครับถ้าไม่นับแคปติว่าของเชฟโรเลตที่ลด 50% นะครับของไม่นับแล้วกันเนาะเพราะอันนั้นมันลดราคาเนาะอันนี้คือราคาตั้งต้นใช่ครับลดถูกที่สุดในตลาดจริงนี่คือเท่าไหร่ครับรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ 689,000 ครับอ๋อนี่ตัวสูงสุดก็คือแค่ 799,000 ก็คือ 800,000 มีทอนครับแต่ว่าได้ SUV เลยเหรอใช่ครับได้ SUV เลยครับหน้าตาดูแล้วน่าสนใจครับแล้วเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เพราะว่าในราคาที่มันถูกเนี่ยแต่อัดสเปคมาเต็มมากครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าไอ้ ZS เนี่ยครับของ MG เนี่ยก็เป็นรถเรือธงอีกรุ่นหนึ่งครับอ๋อแต่ว่าไอ้ตัว Minor Change ที่ราคาถูกเนี่ยไม่รวม ZS EV ใช่ไหมครับ EV ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่รวมไม่รวมครับไม่รวมต้องแยกก่อนนะครับ ZS EV คือรถยนต์ไฟฟ้าล้วนซึ่งไม่เกี่ยวกับที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับที่เราจะพูดกันวันนี้คือ ZS เฉยๆอันนี้คือตัว MG ZS สันดาปภายในเฉยๆที่เป็นรถ SUV ใช่ไหมครับมันเหมือนกันละพี่มันเหมือนกันมันคือโฉมเดียวกันเลยแค่เครื่องคนละแบบแค่นั้นเองครับครับผมประมาณนั้นครับโอเคมาต่อครับไอตัว ZS เนี่ยต้องเล่าประวัติก่อนมันคือเป็นรถเรือธงอีกรุ่นนึงของ MG เลยครับครับเพราะด้วยราคาที่มันถูกแต่เป็น SUV ขนาดเล็กที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทยแล้วก็ในระดับโลกนะครับทำใหจาก2ปีที่เขาเปิดตัวมาเนี่ย2ปีหน่อยๆ2ปีครึ่งนะฮะเขาขายไปได้ตั้ง 30,000 คันเลยนะครับเพราะด้วยราคาที่มันถูกคนจะเข้าถึงง่ายครับมันก็เลย 30,000 คันนี่คือทั่วโลกใช่ไหมครับไม่ไทยดิอ๋อเฉพาะไทยเลยเหรอเฮ้ยก็แสดงว่าไม่น้อยแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาครับเออเรียกว่าไม่ธรรมดาแต่ว่ามันเป็นต้องบอกว่ามันเป็นรถซับคอมแพค SUV ถูกไหมครับใช่ครับคือหรือถ้าเกิดเราเรียกง่ายคือเป็นรถ SUV ที่เล็กที่สุดในตลาดตอนนี้ที่เล็กที่สุดในตลาดครับถ้าเกิดเทียบชนกับคันไหนดีครับถ้าชนนะครับชนมันก็จะชนตรงๆที่ Toyota CHR Honda HR-V Mazda CX-3 CX-30 ถ้าชนนี่ต้องเรียกประกันไหมครับเรียกก็ดีครับจะได้ไม่เสียประวัติครับ ขอเล่นมุกนิดนึงครับอ๋อแต่เอาเป็นว่าผมต่อเลยไม่ยังมี Subaru XV นะครับที่ชนเฮ้ยแต่ผมชอบนะ Subaru XV เนี่ยเพราะว่าได้เครื่องยนต์ Boxer ใช่ไหมใช่ครับขับ4เป็นขับ4รุ่นเดียวเลยมั้งครับที่ในกลุ่มซับคอมแพค SUV ในตลาดไทยทีนี้แต่ว่าตัว MG ZS ตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างถ้ามันมาชนในรุ่นเดียวกับที่เป็นซับคอมแพค SUV ราคาครับกับสเปคครับเริ่มที่ราคาก่อนนะครับราคามันอย่างที่เราบอกไปข้างต้นว่าราคามันเริ่มต้นที่ 689,000 ตัวท็อปอยู่ที่ 799,000 บาทราคานี้มันชนกับเก๋งเลยนะเราใจอ่ะเราใจเลยครับคือแบบถ้าคุณจะซื้อเก่งเล็กที่เป็นแบบซับคอมแพคพวกยาริสHonda City Mazda 2 Nissan Note ก็ได้อันนี้ Nissan Note ก็ MG ก็คงเห็นตลาดเนี้ยแล้วก็มองว่าเนี่ยถ้าทำราคานี้ออกมาแม่งขายปุ๊บแน่นอนซึ่งมันก็เป็นจริงเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วว่ายอดขาย 30,000 คันในระยะเวลาเพียง2ปีหน่อยๆครับโอเคมาต่อกันที่สเปคเลยครับครับสเปคนะครับถึงแม้ราคาจะมาแบบนี้แต่การตกแต่งภายในเนี่ยไม่ธรรมดาเอาตกแต่งภายในก่อนแล้วครับเดี๋ยวค่อยว่าไปว่ากันเรื่องเครื่องครับตกแต่งภายในนะครับมีทั้งตัวเบาะนั่งไฟฟ้าเบาะนั่งปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับครับแค่นี้ก็หรูแล้วนะครับมีซันรูฟด้วยมีอะไรอีกอ่ะมีหน้าจอตรงกลาง
ขนาดเรียกว่าเป็น LED projector ใช่ไหมอ๋อนั่นมันเป็นไฟหน้ามันไม่ใช่อันนี้คือไฟหน้าอันนี้เป็นแบบหน้าตรงหน้าจอตรงกลางเป็นหน้าจอขนาดใหญ่เป็นแบบระบบสัมผัสเต็มรูปแบบครับส่วนตรงหน้าปัดวัดไมล์นะครับก็เป็นหน้าจอเหมือนกันทำให้มันแสดงภาพได้หลายรูปแบบอะไรอย่างนี้ครับครับครับนั่นแหละครับส่วนการตกแต่งภายนอกนะก็เป็นแบบไฟเป็นโปรเจคเตอร์มี daytime running light LED ด้วยโอ้ครับอย่างหรูอ่ะครับเรียกว่าจัดเต็มมาเลยอ๋อนี่ๆมีนี่ด้วยมีกล้องรอบคันด้วยมีกล้องด้านข้างด้วยครับเอาไว้ดูอะไรครับกล้องด้านข้างแหมก็เวลาคุณจอดขนานอะไรอย่างงี้มันก็ต้องมีกล้องด้านข้างหน่อยเปล่าอ๋อเวลาถอยไปเทียบอะไรนะเรียบกับฟุตบาทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะได้ดูด้านข้างว่าเหลือเยอะหรือน้อยแค่ไหนหรือยังอะไรอย่างงี้อ๋อใช่สิครับนี่ผมดูรายละเอียดตัวอื่นนี่ก็คืออย่างบอกว่าให้ล้ออันลอยขนาด17นิ้วครับระบบสามารถต่อเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ได้ด้วยครับอันนี้ไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อเหรอแต่ก็น่าจะได้แหละครับเพราะเหมือนรุ่นที่แล้วเหมือนยังมีปัญหาอยู่มั้งแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรอย่างนี้หรือยังนะครับครับครับประมาณนั้นครับอ่ะแล้วดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่วีก็ราคาก็คือถ้าดูแบบการตกแต่งภายนอกภายในก็เรียกว่าราคาแบบมีเร้าใจนะครับแล้วตัวเครื่องยนต์อ่ะเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างเครื่องยนต์เป็น 1,500 ครับ4สูบแรงอยู่ที่114แรงม้าใช้เกียร์รุ่นใหม่ครับเป็น CVT 6สปีดเอ้ย8สปีดครับดีกว่าเกียร์รุ่นก่อนถ้างี้เราลองมาดูดีกว่าไหมว่าไอ้รถรุ่นที่มันชนกันเนี่ยครับที่เอามาเทียบแล้วรุ่นต่อรุ่นหมัดต่อหมัดเนี่ยมันมีรุ่นไหนยังไงบ้างครับได้ครับก็ถ้าแบบชนกันจริงๆเลยนะครับมันก็จะเป็นไล่เลยครับ Toyota CHR อันนี้นะครับเขาอาจจะได้เปรียบในเรื่องเครื่องยนต์แบบใหม่ที่เป็นไฮบริดตัวเดียวในกลุ่มซับคอมแพคเลยทำให้โดดเด่นในเรื่องการประหยัดน้ำมันนะครับแต่ในเรื่องห้องโดยสารอันนี้อาจจะต้องพิจารณานิดนึงด้านหน้าจะไม่เท่าไหร่แต่ด้านหลังอาจจะแบบแน่นหน่อยเหมือนติดคุกอ่ะเรียกว่ากระชับแล้วกันกระชับอย่าบอกว่าติดคุกเลยเรียกว่ากระชับดีกว่าอันนี้ต้องพูดก่อนว่าไม่ได้ว่าคุณภาพไม่ดีนะคือหมายถึง CHR ที่ผมเคยนั่งเนี่ยเฮ้ยมันก็ดีมันดูสปอร์ตเหมาะกับคนที่มีแฟนหรือว่ายังสดโสดเนี่ยใช่ไอ้ที่นั่งข้างหลังเนี่ยคือเข้าไปนั่งแล้วมันเหมือนติดคุกอ่ะครับคือไปลองกดกระจกด้านข้างดูอ่ะมันมีช่องเล็กนิดเดียวเองอ่ะจนแบบครับเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้เรานั่งหลังเท่าไหร่ใช่ประมาณนี้ก็คือ CHR ส่วนเรื่องแบบที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ยังเล็กอยู่นะครับประมาณนึงครับแล้วราคาครับราคาชนกับ CHR แล้วเป็นไงบ้างโอ้โหอย่าไปเทียบเลยครับ CHR นี่เริ่มต้นก็ประมาณ 9.7 แสนเรียกว่าอยากซื้อ CHR มีเงินสักล้านนึงอ่ะใช่อันนี้คือกรณี CHR แต่ 9.7 แสน 979,000 เนี่ยเป็นรุ่นเครื่อง 1,800 ด้วยนะครับไม่ใช่ตัวแบบเครื่องไฮบริดครับอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วยังไงอีกดีอีกตัวนึง HRV ไหม Honda HRV ตอนที่ HRV เนี่ยโดดเด่นในเรื่องห้องโดยสารครับแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับเพราะว่ามันใหญ่จริงๆฮะถ้าเทียบกับคู่แข่งพูดถึงข้างนอกก็สวยอยู่นะก็สไตล์ Honda ใช่ครับแต่ราคาก็ผมว่าก็มีล้านนึงอ่ะโดยเป็นราคาต้องทะลุล้านครับเริ่มต้นทะลุล้านก็ต้องฮึบหน่อยแต่ Honda HRV เนี่ยต้องรอ Minor Change เนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องมันค่อนข้างเก่าครับแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่าไงอ่ะโฉมเนี่ยนานแล้วอ่ะโฉมเนี่ยนานแล้วโฉมนี้นานแล้วเครื่องก็ใช้ก็มานานแล้วดังนั้นถ้าเทียบความใหม่เนี่ยมันสู้ความใหม่ของ CHR หรือว่า Mazda CX 30ไม่ได้สู้ไม่ได้ประมาณนั้นครับต้องรอไปก่อนแล้วนอกจาก2ตัวในตลาดหลักๆแล้วเนี่ยตัวอื่นๆอ่ะ CX 30เราเพิ่งคุยกันเราเพิ่งคุยกันไปในพอร์ตAuto Insight ก่อนหน้านี้เป็นยังไงถ้าเกิดเทียบกับ CX 30ครับ CX 30อะครับอันนี้ก็ดีนะครับคือเรียกว่ายังไงอะแต่ CX 30ก็ต้องฮึบนิดนึงอะครับถ้าจะซื้ออะก็ประมาณล้านนึงเนี่ยต้องมีอะสักล้านนึงอะมาถ้าตัวเริ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 8.79 ก็ 879,000 เริ่มถูกกว่า CHR เอ้ยไม่ใช่ HRV เพราะว่า Honda เนี่ยเขาตัดเกรดลงมาครับคือถ้าคุณจะซื้อ CL ไม่ใช่ซับคอมแพคตัวล่างสุดอ่ะมันต้องไปที่ BRV เลยซึ่ง BRV เนี่ยมันไม่ได้ถูกทำมาเพื่อเป็น SUV แบบจริงๆครับ
มันเอาไอตัวโมบิลิโอยกสูงอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมครับครับนะครับมันเลยเป็น BRV ถึง BRV โอเคคุณจะไป BRV ไปชนก็ได้แต่มันก็อาจจะไม่ได้เท่แบบเท่โฉบเฉี่ยวผมให้ความรู้สึก BRV เวลาดูหน้าตาผมให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรถครอบครัวเล็กๆอ่ะใช่มันออกเป็นแนวทางรถแม่บ้านหน่อยๆอ่ะมันไม่ใช่ SUV ซะทีเดียวครับส่วนถ้าเทียบกับ CX3 นะครับไอ้กับ ZS เนี่ยมันก็จะพอๆกันเลยครับแต่ CX3 เนี่ยแย่หน่อยเรื่องห้องโดยสารที่มันค่อนข้างครับที่มันค่อนข้างกระชับไปหน่อยเนี่ยคุณจะพูดว่าครับแคบคุณก็บอกเอ้ยนี่ไงก็เลี่ยงหน่อยเลี่ยงหน่อยแต่เรื่องเครื่องยนต์ Mazda มันเป็น Mazda มันเป็นรถขวัญใจของพี่วีไงพี่วีก็เลยแบบครับแคบอะไรอย่างเงี้ยจริงก็บอกเลยว่าได้ครับแคบครับแคบบอกไปแต่แรกมาด้วยเครื่องยนต์ที่มันค่อนข้างแรงพอสมควรเพราะว่าเขาใช้เครื่องยนต์เครื่อง 2,000 นะครับนั่นแหละทีนี้ดีกว่าเผื่อถามต่อแล้วกันอ่ะถ้าเกิดไปเทียบกับรถรุ่นอื่นๆที่มีในตลาดมีตัวไหนที่น่าจะเอามาเทียบอีกบ้างครับมันก็จะมีตัวYaris Cross ครับ Yaris Cross นี่ก็คือเอา Yaris ไปยกสูงใช่ไหมครับใช่ครับยกสูงเป็นยังไงบ้างครับก็พอกัดฟันได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวขนาดห้องโดยสารเนี่ยของรถเก่งซับคอมแพคกับ SUV ซับคอมแพคเนี่ยบางทีมันก็ใกล้ๆกันเลยนะครับให้ฟิลประมาณแบบมาด้า2กับ CX3 อ่ะมันไม่ได้หนีกันแบบขนาดนั้นนะครับเรียกว่าตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากใช่พี่วีก็จะบอกว่ามันต่างกันแค่การยกสูงกับยกไม่สูงใช่ไหมใช่ประมาณนั้นเลยนี่บางคนเขาแบบซื้อ CX3 ไปแล้วโหลดเตี้ยด้วยนะแม่งเท่ไปอีกแบบเลยแล้วจะไปซื้อ CX3 ทำไมล่ะคุณก็ซื้อมาด้า2ไปสิอ้าวไม่ได้มันไม่หล่อเท่าอ่ะมันต้องซื้อ CX3 มาโหลดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้างั้นผมพอจะจับความรู้สึกได้อย่างนึงนะว่าครับความแตกต่างของ SUV ตัวเล็กเนี่ยในพวกรถใหม่ๆเนี่ยนะอย่างไม่ว่าจะเป็น MG ZS เองหรือว่า Mazda CX-30 เนี่ยมันเหมือนกับเอารถเก๋งเล็กอ่ะไปยกสูงเลยอ่ะประมาณนั้นครับถ้างั้นเราเอามาเทียบดีกว่าว่าเมื่อคุณสมบัติของการที่มันแบบลุยสมบุกสมบันได้มากขึ้นเล็กน้อยเนี่ยมันเลยการต้องยกสูงเนี่ยตกลงแล้วมันสูงเท่าไหร่ครับได้ผมเริ่มที่ MG ZS แล้วครับในตอนนี้เป็นตอนของ MG ZS เรามาดูว่า MG ZS สูงจากพื้นที่เรายืนอยู่เนี่ยครับ MG ZS เนี่ยมันพูดถึงสูงถึงพื้นไม่ได้เอาให้เคลียร์หน่อยคือระยะจากพื้นถึงประมาณเรียกว่าห้องโดยสารตัวโครงรถอะตัวโครงถึงถึงจุดที่ต่ำที่สุดของรถที่ไม่ใช่ล้อแล้วกันนะใช่ครับครับถ้าภาษาทางการเรียกว่าระยะต่ำสุดจากพื้นครับของ MG ZS เนี่ยอยู่ที่17เซนฮะหรือว่า170มิลลิเมตร17เซนนี่ก็ประมาณผมตีซะแบบราวๆครึ่งไม้บรรทัดใช่ครึ่งไม้บรรทัดก็โอเคไม่น่าเกียดมากก็โอเคถือว่าสูงประมาณนึงละพอไปวัดด้วยวาได้นี่แล้วคราวนี้ลองมาดู Yaris Cross ครับ Yaris Cross นี่คือตัว Yaris ที่ยกสูงใช่ Yaris รุ่นปกติเนี่ยจะสูงจากพื้นประมาณ135มิลลิเมตรหรือว่า 13.5 เซนครับถ้าใส่ชุดแต่งครอสเข้าไปเนี่ยมันจะสูงขึ้นอีก30มิลหรือ3เซนก็กลายเป็น16เซน 16.5 เซนเทียบมันห่างกับ MG ZS แค่ 0.5 เซนเองใช่ๆห่างกันประมาณครึ่งเซนอ่ะเอาภาษาง่ายๆคือห่างครึ่งเซนอ่ะเรียกว่าครึ่งเซนมองกันไม่ออกครับครับนั่นแหละถ้าเทียบกับตัวเทียบกับตัวอื่นๆอ่ะถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วเทียบ CHR หน่อยก็ได้ครับครับ CHR เนี่ยระยะสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ154มิลลิเมตรหรือ 15.4 เซนและ Yaris Cross มันสูงกว่า CHR อีกนะพี่อย่างนี้เมื่อเทียบแล้วแปลว่าความสูงของ Yaris Cross ของ MG ZS หรือว่าที่ตัว CHR มันอยู่ในระยะใกล้ๆกันใช่ไหมประมาณสักครึ่งไม้บรรทัดใช่ครับประมาณสัก 15-16 มันจะมีตัวนึงที่ผมดูน่าสนใจพอสมควรเลยนั่นคือExpander ครับของ Mitsubishi ครับตัวนี้นี่มาหล่อเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ทำตลาดมาดีเพราะแบบบางคนก็อยากได้แบบอเนกประสงค์หน่อยอ่ะคือไอ้ expander เนี่ยมัน Mitsubishi เนี่ยเขาทำมาเพื่อตอบโจทย์พวกตลาด MPV ครับครับแต่ทรงมันจะไม่ใช่ MPV ทรงมันจะดูลุยๆกว่า MPV แล้วถ้าในตลาดตอนนี้มันก็จะมี Suzuki Ertiga ที่มันดู MPV MPV ครับรถบ้านอ่ะแต่อันเนี้ยไอ้Mitsubishi Expander เนี่ยมันออกแบบมาให้ดูดุดันไม่ได้เป็นรถบ้านอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีความแบบมีความ SUV แฝงอยู่ในนั้นประมาณหนึ่งแต่เขาทำให้มันไอ้ตัว
ไอ้ความ SUV เนี่ยชัดขึ้นใหม่ด้วยการใส่ชุดแต่งครอสเข้าไปครับโดยการเพิ่มจากรุ่นปกติอีก 40,000 ไอ้ตัว Expander เนี่ยสูงจากพื้นเนี่ยประมาณนะสูงประมาณ20เซนเรียกว่าสูงจริงแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Expander เองแล้วตัวถ้าเกิดเราให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเขาเห็นภาพนิดนึงรถยนต์เอาเป็น CRV แล้วกันถ้าเป็น CRV ที่เป็น compact SUV ในบ้านเราเนี่ยสูงจากพื้นเท่าไหร่ครับถ้าเป็น CRV นะครับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยจะอยู่ที่ 19.8 เซนแต่ถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยอยู่ที่ 20.8 เซนแล้วถ้าเป็น Fortuner นะครับถ้าเป็น Fortuner นะ Fortuner เนี่ยจะสูงจากพื้น 19.3 เซนนะก็แปลว่าถ้าเป็นพวกตระกูล compact รถที่เป็น compact อ่ะหรือว่าที่เป็นรถใหญ่เป็น UV ใช่หรือเป็นแบบของรถกระบะเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก20เซนผมว่าเอาจริงๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะหมายถึงสำหรับซับคอมแพคไม่ว่าจะเป็น MG ZS เองเนี่ยหรือว่า CHR อ่ะพวกเนี้ยตระกูล Mazda อ่ะนะ CX 30ก็อยู่ประมาณสัก 15-16 เซนก็โอเคนะใช่ครับก็คือเรียกว่าเพิ่มความอเนกประสงค์จากรถซับคอมแพคธรรมดาครับที่เป็นเก๋งอ่ะครับด้วยการยกสูงให้มันทำให้การเดินทางมันง่ายขึ้นรวมถึงด้วยเมื่อยกสูงขึ้นมาอาจจะมีการขยายเรื่องห้องโดยสารขึ้นมานิดหน่อยทำให้มันบรรทุกของได้มากขึ้นอีกสักนิดนึงก็ยังดีหรือว่าจะบรรทุกหนักได้มากกว่าเนาะเพราะว่าด้วยความยกสูงขึ้นมันก็จะบรรทุกหนักได้ดีนี่ตอนนี้ก็ต้องน่าจับตาดูนะครับว่าแบบฮอนด้าเนี่ยเขาจะส่งเรียกว่าเก๋ง5ประตูตัวใหม่จะเป็นยังไงบ้างแล้วจะยกสูงแบบคู่แข่งเปล่า มีแบบชุดแต่งยกสูงครับเพราะว่าเหมือนมีข่าวว่าเขาจะไม่เอาแจ๊สเข้ามาทำแล้วแต่ว่าแจ๊สใหม่มันเพิ่งเปิดตัวที่ญี่ปุ่นไปเมื่อตอนต้นปีเขาจะเอาเป็นแบบซิตี้แฮชแบ็กแทนนั่นน่ะคือไม่ใช่แจ๊สอ่ะแต่เป็นซิตี้แฮชแบ็กแทนอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันไว้ว่าถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราเอามาบอกกันครับแต่ว่าถ้าผมเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมถามพี่วีนิดนึงว่าถ้าผมไม่ซื้อ SUV ซับคอมแพคแบบนี้ได้ไหมผมซื้อรถเก๋งรถยนต์รุ่นเล็กอ่ะแล้วเอาไปยกสูงแทนได้ไหมก็ได้นะแต่ต้องแบบไปตั้งค่าให้มันดีๆหน่อยทำฟิตเมนต์อะไรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแบบรถโหลดเกินไปหรือว่าอะไรครับขับไม่ดีอีกอ๋อเขาจริงมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะเวลาเรายกสูงมันอาจจะทำให้เสียสมดุลในการใช่ครับของรถไปครับมันเรื่องเหมือนเราชุดแต่งครอสของ Toyota ที่เขาแบบวิเคราะห์มาแล้วหรือว่าอะไรมาแล้วเงี้ยว่าออกแบบมาแล้วให้มันเข้ากันได้พอดีใส่ได้เลยจบเลยยุนยกสูงได้เลยอะไรครับทีนี้ถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ย New MG ZS ตัวเนี้ยรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดเนี่ยครับพี่วีว่าน่าซื้อไหมครับก็น่าซื้อนะครับสำหรับคนที่อยากได้SUV คันเล็กๆสักคันนึงแล้วก็ราคาอาจจะมีกำลังทรัพย์ไม่ได้ขนาดนั้นแต่คุณเรียกว่าราคาเร้าใจไหมราคาเร้าใจไหมราคาเปิดมาเร้าใจครับคู่แข่งก็ต้องวิวกันบ้างอ่ะแต่ด้วยเรียกว่าไงครับภาพลักษณ์เรื่องศูนย์บริการหรือว่าบริการหลังการขายของ MG มันยังมีภาพลบๆติดอยู่อ่ะเขาก็ยังเขาเพิ่งเริ่มใช่เขาก็พยายามแก้ไขนะครับผมก็เห็นว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้มีแบบปัญหาอะไรโผล่มามากขนาดนั้นเหมือนแต่ก่อนแล้วครับผมเชื่อว่าให้เวลาเขามาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขากำลังขยายศูนย์บริการแล้วก็เทรนช่างคนใหม่ๆขึ้นมาก็เชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละมันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเขายังทำตลาดราคาแบบนี้อยู่มันก็มีโอกาสชิงแชร์ SUV คันเล็กจากแบรนด์อื่นได้อยู่ดีครับก็อย่าลืมว่า MG เนี่ยคือรถสัญชาติอังกฤษใช่ไหมครับใช่ๆครับใช่ที่คนจีนซื้อไปแล้วถูกไหมใช่ครับแต่ว่าก็ยังมีความเป็นอังกฤษอยู่นะครับดังนั้นก็คิดว่าคุณภาพก็น่าจะโอเคแหละนะใช่ไหมครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ฟังว่าเผื่อว่าอยากได้ซับคอมแพครถ SUV ตัวเล็กๆใช่ครับในราคาที่แบบเร้าใจสุดๆอ่ะถ้าถามหน้าตาดีกว่าอ่ะหน้าตาเป็นไงบ้างในความเห็นพี่วีพี่ว่าหล่อดีนะก็เท่ดีครับถ้าอย่างนี้พี่วีซื้อไหมครับไม่อ่ะอ้าวทำไมอ่ะเชียร์มาขนาดนี้แล้วไม่ซื้อเหรอจะมาไม่รู้สิต้องบอกว่าอะไรต้องร้องเพลงแบบ Big Ass อะไรเงี้ยแบบรู้ว่าเสี่ยงเลยแต่ก็ไม่ลองแต่คงไม่ลองรู้ว่าเสี่ยงแต่คงไม่ลองอ่ะแค่นี้ก็ถือว่าเอาเป็นว่าเราสองคนก็ให้ความเห็นไว้เป็นเผื่อใครพิจารณาสนใจอยากซื้อก็ลองไปดูเอาครับได้ครับโอเค
ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับว่าจะมีข่าวรถยนต์หรือว่าการเล่าเรื่องแบรนด์ต่างๆของรถยนต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมโอเคครับก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.